สบายดีสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสู่ผู้คุณ FC สู่คนนะครับน่ารับทุกคนนะครับพ่อพ่อบายันคุณโก้ชาแนลนะครับนี่พาพี่พ่อน้องไปชมคำชะโนดนะครับกับผมตอนนี้ก็เข้ามานะครับพี่น้องเข้ามาเส้นทางคำชะโนดนะใครเคยมานะเนาะคำชะโนดเปลี่ยนแปลงหลายนะครับพี่น้องจักปีแล้วนี่ผสมเคยมาจักปีแล้วต้องเสียปีกายนี่แต่ของเราตั้งหลายปีเป็นสะพานนะครับสะพานข้ามเชื่อมเกาะคำชะโนดนะครับจุดนี้เขามาจุดนี้นะครับพี่น้องคือถอดรองเท้านะครับจุดเข้าบ้านสักระนะครับพ่อปู่ศรีสุโธครับพี่น้องเป็นป่าคำชะโนดน้องเห็นไหมคำชะโนดต้นชะโนดจักเม็ดตัวนี้ต้องคำชะโนดน่าจะสูงพอต้นเสาไฟฟ้าแล้วนั่นน่าจะสูงกว่าน่าจะสูงกว่านะครับสูงกว่าเสาไฟฟ้าแน่นอนเกาะแล้วก็จะมีสะพานนะครับสะพานเชื่อมเกาะนะครับสามว่าทำไมล่ะพวงมาลัยไหว้สักการะนะครับหลวงสองต่างๆนะครับอยู่มองนี่นะครับครับพี่น้องอันนี้มาหอดนะพี่น้องมาหอดจุดไหว้หลวงสองขอพรขอโชคลาภชิมาขอบคุณมากสำหรับพี่น้องที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับกดติดตามให้เด้อครับพ่อแม่พี่น้องขอบคุณหลายๆครับผมเรื่องราวนะครับความเป็นมาของเกาะคำชะโนดนะครับเรื่องแรกตอนแรกๆนะครับเป็นข่าวลือนะครับสมัยนั้นข่าวลือเป็นวิทยุเป็นนั่นนะครับพี่น้องข่าวสารนะครับว่าผีจ้างหนังนะครับโดยผมมีชาวบ้านรับรู้ข่าวลือไปสะพัดนะครับเป็นแจมจันภาพยนตร์นะครับทีมฉายหนังนะครับทีมฉายหนังนะครับก็รู้นะครับว่าเป็นผีจ้างหนังนะครับสมัยนั้นข่าวที่ได้ยินมานะครับสอบถามนะครับสอบถามเพิ่นเล่าว่านะครับคือแปลกๆแท้คือเป็นบ่คือบ้านเมืองแท้ทีมชายหนังคนว่านะครับแปลกๆเยอะแต่ก็บ่ได้เอะใจนะครับครับปัจจุบันนะครับเรายังพบในช่องข้อมูลนะ
ช่อง YouTube คนไปสัมผัสนะครับทีมชายนะครับก็ภาพันล่าออกครับทยอยล่าออกนะครับรู้ว่าด้วยสาเหตุอันใดนะครับละแวกแถวนั้นนะครับเพิ่นก็ได้ยินเสียงนังแว่วๆๆๆอยู่ก็บ่คิดว่าอยู่สิเป็นจุดคำชะโนดนะครับคิดว่าเป็นหมู่บ้านอื่นคือแถวนั้นคือบ่มีหมู่บ้านนะครับประสบกันออกมานะครับวันนี้ทีมนะครับทีมที่จ้างหนังหรือที่ครูเพิ่นจ้างนะครับเพิ่นก็เอาออกมารับนะครับตอนแรกเพิ่นเล่าว่านะครับออกมารับนะครับแล้วก็บอกใกล้สิแจ้งนะครับตีซีนะครับมันก็บอกว่าให้มูเจ้าออกไปเด้ออย่าให้มันแจ้งเด้ออย่าให้มีตะเว่นโพเด้อพอแจ้งปุ๊บนะครับรถนังก็ออกมานะครับมาซื้อยาสูบมาซื้อยังนะครับซื้อยาสูบกินกาแฟกินยังนะครับตามสมัยนั้นนะครับคือออกมาไทบ้านเลยถามเอ้ามูเจ้าไปใช้นางยิ้มใช้แต่ว่าไปจุฮันเด้นั่นล่ะชี้ไปจุดเกาะคำชะโนดนะไทยบ้านก็ตกใจแล้วครับพี่น้องเหตุการณ์เรื่องราวก็ตกใจเอ้าบ่มีหมู่บ้านได้บ่นั้นก็เลยนั่นแหละครับก็เลยเป็นข้าวเป็นข้าวมากสารต่อกันเรื่อยๆบางทีก็แปรน้ำครับประมาณนี้เนาะบาดนี้นะครับเริ่มนะครับเจ้าหลังจากนั้นนะก็เริ่มมาดังแห้งนะครับดาราต่างๆนะครับเข้าไปขอพรขอโชคหรือว่าเป็นตุ๊กกี้หรือผู้ใดต่างๆนะครับหลายดารานางพวกนางขี้แล้วก็เริ่มดังไปเลยนะครับมีสิริพรนะครับสิริพรนำไพ่พงนะครับเสียงหายนะครับเพื่อนว่าไปมากราบมาบ่นบานอยู่จุดนี้ด้วยกันครับเกาะคำชะโนดดังนั้นเสียงมันหายไปเลยนะครับแต่มาบ่นบานไปปุ๊บนะครับเสียงเพื่อนก็ได้มาร้องเพลงคือตอนนี้นะครับก็อยู่นี่ด้วยกันนะครับเรื่องราวนะครับเรียงมากับประมาณนี้นะครับใกล้เคียงก็ยังก็ได้ให้ข้อมูลเต็มที่นะครับขอบคุณนะสำหรับพี่น้องที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมนี่คือบ่อศักดิ์สิทธิ์นะครับแต่ก่อนเป็นน้ำใสที่ชาวบ้านเอาไปกินหรือเอาไปเป็นน้ำดื่มน้ำวิเศษนะครับแต่ตอนนี้นะครับน้ำก็กินบ่ได้นะครับเป็นน้ำที่ขุ่นนะครับน้ำที่บ่ใสคือเมื่อก่อนนะครับอาจจะทำผิดอะไรหรือเปล่านะครับบ่รู้นะครับเอาเบิ่งเอาเส้นทางเส้นนี้นะครับก็วนออกมาจอดนะครับตรงจุดที่ไหว้นะครับจุดจักรละนะครับออกมานะครับกลับออกมานะครับขอบคุณน้องสำหรับพี่น้องที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ชอบกดไลค์แชร์กดแชร์ขอบคุณหลายๆนะครับจากใจจริงเปล่ายันคุณโก้ชาแนลสำหรับคลิปนี้อยู่ดีมีสุขร่ำรวยเงินทองสวัสดีครับผม